ตอนนี้ผมก็ทำทุกอย่างในโซนเลเวล30เสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เควสให้ผมไปโซนเลเวล40แล้วไปที่แบ็กเฟลไปได้เวลาจากเลเวลโซน30ไปโซนเลเวล40เนี่ยเก๋กาจริงเลยมาถึงแล้วเมืองแบ็กฟิลด์เปิดสวาปก่อนเหตุการณ์จริงๆเลยรถพวกเนี้ยTrent. ไปให้ไปที่ไหนทำไมต้องทำทางขึ้นงงด้วยได้เฟซมาเพิ่มเอเควสให้เป็นผจญภัยแล้วอีเควสให้ทำอะไรจากนั้นก็หาที่สร้างบ้านวันนี้ผมก็ได้พื้นที่สร้างบ้านแล้วนะครับแถวๆใกล้เมืองแบ็กฟิลด์ตรงนี้มันเป็นบริเวณเขตปนเปื้อนตรงนี้เป็นแบบว่ายังไม่ปนเปื้อนครับแต่พื้นที่ปนเปื้อนจะอยู่บริเวณนี้เฮ้ยแถวนี้เอาไว้ผลิตกดเดี๋ยวผมขอสร้างบ้านใหม่ก่อนเสร็จเรียบร้อยครับบ้านใหม่คล้ายๆแบบเดิมนั่นแหละผมเมื่อกี้ผมไปเรียนของเทียร์5เรียนสกิลเทียร์5ก็คือของที่มันเกี่ยวกับสร้างบ้านพวกนี้เรียนไปก่อนมันไม่ได้ใช้วัสดุอะไรนอกเหนือจากเหล็กกับหิน
ในการสร้างก็เลยเรียนไปก่อนมันไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรขั้นแห่แล้วผมก็เรียนไอ้นี่เพิ่มไอ้ตู้กระจกเพิ่มเป็น20 ตู้สภาพบ้านก็ตอนนี้มีตู้กระจก20 ตู้แล้วกับพื้นที่เป็นแบบมาร์เบิลจัดบ้านใหม่ตรงนี้ที่เว้นไว้เพราะมันเป็นโซนปนเปื้อนผมไม่อยากเดินเข้าไปในนี้เพราะว่ามันจะทำให้เลือดลดมันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยไอหลอดสีฟ้าเนี่ยที่มันเนิร์ฟ HP แล้วเนี่ยมันจะลดถ้าผมเดินเข้าไปในโซนนั้นก็เลยสร้างเป็นแบบนี้เดินเฉพาะโซนนี้แทนเราจะได้ไม่เลือดลดใช้เวลาสร้างบ้านแหนมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปฟาร์มของมาทำอาวุธเทียร์5